ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอันเป็นห้องดอกไม้และด้านหลังของผมนี้คือเจ้า Lexus UX ครับวันนี้ผมจะพาท่านไปหาคำตอบกันว่าทำไมรถไซส์เล็กแบบนี้นะครับราคา2ล้านกลางๆนะครับพูดง่ายๆว่าตัวเริ่มต้นของเขาอยู่ที่2,490,000 บาทและตัวที่ผมขับอยู่นี่คันนี้เลยนะ2,690,000 บาทนะผมกล้าแนะนำและยังบอกว่ามันน่าสนใจมากวันนี้พาไปหาคำตอบกันครับมาดูกันใกล้ๆเพราะอะไรทำไมเราถึงกล้าเอ่ยเช่นนี้เริ่มต้นก่อนเล่าที่มาที่ไปของเจ้า UX กันสักนิดนึงนะครับ UX นั้นเป็นรถของ Lexus นะครับก็บอกอยู่แล้วว่า Lexus ซึ่งมีการพัฒนามาจากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม TNGA นั่นเองนะครับก็โดยตัวรถแล้วไซส์นั้นก็บอกว่าเป็น SUV ไซส์เล็กตามสไตล์นิยมของยุคนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดเดียวกับรถ Lexus ทุกรุ่นนะครับกระจังหน้าให้มาดูกระจังหน้ากระจังหน้าก็ยังมาในทรงเนี้ยฮะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นทรงที่ Lexus ทุกรุ่นเลยนะครับ Lexus ทุกรุ่นจะใช้ลักษณะการดีไซน์แบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะอย่างสะท้อนแนวคิดของ Lexus ในการดีไซน์คือมาเต็มรูปแบบครับในแง่ของ TNGA ในขณะที่ไฟประมาณนี้ทีเดียวนะฮะมาในสมัยนิยมด้วยแนวขีดอย่างนี้ฮะนี่ฮะเป็นลูกศรพุ่งขึ้นไปข้างหน้าสำหรับตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ CHR ก็ต้องเรียนตามตรงว่าโครงสร้างพื้นฐานอาจจะเดียวกันแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าใครบอกคุณว่ามันก็คือ CHR ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้รู้เลยเขาไม่มีความรู้เลยนะครับถ้าใครบอกคุณว่ามันคือ CHR แค่นั้นบอกเลยว่าผิดคือเขาไม่ได้เคยลองผมลองมาแล้วผมบอกได้เลยว่ามันแตกต่างอย่างจุดใหญ่ใจความที่ทำให้มันแตกต่างอยู่ที่ไหนใต้ฝากระโปรงใบนี้ครับใต้ฝากระโปรงตรงนี้นั่นคือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ของ Lexus UX นั้นเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับเป็นตัวไฮบริดอย่างเดียวนะครับขนาด 2.0 ลิตรครับแค่ขนาดของเครื่องยนต์ก็แตกต่างแล้วนะครับซึ่งตัวไฮบริด 2.0 ลิตรนี้มีพละกำลังเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวมีพละกำลังอยู่ที่146แรงม้าแรงบิดสูงสุด188นิวตันเมตรนะครับและในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้นมีพละกำลังอยู่ที่109แรงม้าขณะที่แรงบิด202นิวตันเมตรก็เรียกได้ว่าแรงบิดก็มหาศาลเลยครับในขณะที่ถ้าเขาทำงานผสานกันพูดง่ายๆว่าเอากำลังมารวมกันตอนที่เรากดคันเร่งหนักๆนะครับกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่184แรงม้าครับก็คนละเรื่องกับตัว CHR กันเลยทีเดียวครับในแง่ของการขับขี่ผมขับคันนี้มาแล้วกว่า600กิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่าเดินทางกันชนิดที่ยาวทั้งในเมืองนอกเมืองทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปฮะเป็น 2.0 ลิตรเบนซินไฮบริดซึ่งเป็นไฮบริดเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับก็มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบรวมถึงขนาดของแบตเตอรี่ที่เล็กลงแล้วก็ประจุไฟมากขึ้นแล้วก็ร้อนน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ากันในเรื่องของความร้อนมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอมากๆนั่นก็คือนี่นะฮะอาจจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมขับมาเป็นร้อยกิโลนะรวมถึงวันนี้ด้วยขับตากแดดมาอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าทั้งวันตอนเช้าเนี่ยครับฝากระโปรงเบามากนะฮะบอกนี้ก่อนฝากระโปรงเขาเบามากคลิปปิดก็แค่นี้ครับง่ายๆหลังจากที่ผมขับมาเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะรวมๆเป็นเสร็จทั้งวันเกินกว่า100กิโลกลับไปที่ฝากระโปรงครับไม่มีความร้อนเลยนะครับไม่มีความร้อนเลยนะฮะก็ในขณะที่
็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่ร้อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าแปลกอยู่เหมือนกันคือส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการระบายความร้อนที่ดีของตัวถังรถแล้วก็การป้องกันในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับมาดูด้านหลังดีไซน์เราดูดีไซน์ด้านหน้าดูดีไซน์ด้านหน้ากันไปแล้วมาดูดีไซน์ทางด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนั้นไฟท้ายฮะเป็นทรงยาวครับถ้าเราอยู่ตอนคือเราจะเห็นชัดมากครับเพราะไฟจะยาวมากครับไฟยาวก็แง่ดีก็คือแน่นอนครับมันสว่างมันเห็นชัดและที่สำคัญคือความสวยงามครับอีกหนึ่งออปชันที่แตกต่างจากคนอื่นๆ Hello มาสิครับนึกว่าไม่มาซะแล้วนี่ฮะมานะครับมีครบนะครับสำหรับฟังก์ชันเตะใต้ฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ง่ายๆว่าลดราคาระดับ2ล้านกว่าบาทครับฟังก์ชันแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่มันจะต้องมีอยู่นะครับหรือถ้าเราไม่อยากใช้เราก็ใช้มือก็ได้ครับก็ง่ายๆสะดวกดีครับส่วนขนาดของเขาก็ตามพิกัดของตัวรถครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้ใหญ่มากเพราะหนึ่งเพราะว่าความที่เขาเป็นรถตัวเล็กนะครับมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนี้ก็จะด้านฝาท้ายก็จะมีชุดช่วยเหลือนะครับชุดถอดล้อแล้วก็ตรงนี้เป็นล้ออะไหล่เอ๊ะแต่ตัวนี้เป็นไฮบริดใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่หายไปไหนแบตเตอรี่ย้ายไปอยู่ตรงใต้เบาะนั่งด้านหลังนะครับอ่ะแบตเตอรี่ไม่ได้มาอยู่ทางด้านท้ายแล้วนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บนี่นะฮะสัมภาระอื่นๆแบตเตอรี่นั้นถูกย้ายมาอยู่ใต้นี้นะครับใต้เบาะนั่งนะครับด้านหลังก็ยอมรับว่าเป็นรถเล็กนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับนั่งไม่ได้นะครับก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่คือถ้าเทียบกับรถถ้าคุณนึกว่าคุณซื้อรถราคา2ล้านกว่าบาทแล้วจะต้องได้รถไซส์ใหญ่ไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นรถไซส์เล็กจุดหนึ่งที่เราได้รับคอมเมนต์มานะครับจากคนที่นั่งหลังคือแผงท้ายไม่มีที่ใส่ขวดน้ำไม่มีที่วางแก้วน้ำนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าไม่ชอบจริงๆนะครับมันน่าจะมีนะแต่ว่าถ้าถามว่าด้านหลังมีที่วางไหมมีนะครับที่วางแก้วอยู่นี่นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าถ้าสมมติเรานั่งกัน 3-4 คนตัวนี้ก็จะต้องถูกพับเก็บขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะไปทดลองขับกันดูดีกว่าแล้วเราจะได้รู้ว่าเจ้า2ล้านกว่าบาทนั้นมันน่าสนใจขนาดไหนครับไปนี่นะครับก่อนออกเดินทางเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับนี่ฮะดูหน้าจอครับนี่คือพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางนะครับไม่มีแม้กระทั่งเสียงเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับเพราะว่านี่คือระบบไฮบริดนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถพร้อมแล้วอยู่ตรงนี้ครับเครื่องหมาย ready นะครับ READY นั่นเองนะครับตัวนี้แปลว่ารถพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับนี่นะฮะเราให้ดูตัวเลขนะครับผมขับมาแล้ว 657.3 กิโลเมตรนะครับนี่คือระยะทางที่ผมขับมาแล้วก็จะให้ดูตัวเลขอัตราการบรรทุกน้ำมันนะครับวนก่อนเลยฮะ 5.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ง่ายๆว่าประมาณ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่ได้เหลือเชื่อนะนี่ตัวเลขจริงนะขับกันมาจริงๆนะครับ600กว่ากิโลเมตรนะครับกับระยะเวลาประมาณ3วันนะครับที่อยู่ด้วยกันมาเอาละเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งคือมันเล็กต้องบอกงี้ก่อนมันเป็นรถเล็กนะครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะใหญ่มันจะโอโทมันจะกว้างขวางเหมือน Lexus อื่นๆคันนี้คือรถเล็กนะครับ
ย้ำตรงนี้เลยถ้าคุณอยากได้รถเล็กแล้วก็อยากได้แบรนด์ Lexus นี่แหละฮะคือตัวเลือกที่เรียกว่า first choice เลยอยากได้รถเล็กแบบเอาไว้ใช้งานในเมืองบ้านซอยค่อนข้างแคบถ้าจะไปซื้อตัวใหญ่ๆอย่าง ESLS อะไรหรือ RX NX ก็จะใหญ่เกินไปนี่แหละฮะ UX มาเป็นไซส์เล็กพูดง่ายๆว่าบ้านซอยแคบที่จอดรถน้อยแต่ยังอยากได้รถสมรรถนะสูงนี่เลยครับ UX Lexus ทำออกมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับก็ภายในไม่ผิดหวังสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ Lexus แน่นอนครับทุกอย่างมาด้วยอะไรล่ะปรัชญาการดีไซน์ในแบบของ Lexus นั่นก็คือในปุ่มของประการปรับโหมดก็จะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ข้างหน้าเหมือนกันครับมีให้เลือกได้ระหว่าง Normal Sport แล้วก็ Eco ผมใช้ Eco ใช้ Sport ใช้ Normal แต่ส่วนใหญ่ผมใช้ Normal นะครับค่อนข้างชอบหน้าจอมากับนาฬิกาในแบบอนาล็อกอย่างนี้นะฮะก็คือง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นรถหรูก็จะต้องมีหน้าจอแบบนี้ส่วนตรงนี้หน้าจอตรงนี้ไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับระบบธรรมดาแล้วเราไปสัมผัสที่ไหนอยู่ตรงนี้ครับตัวแพดนะครับง่ายๆว่าสกิปตัวแพดเนี่ยฮะก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงง่ายๆครับนี่ฮะคอนโทรลต่างๆเซตทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเซตได้ผ่านตัวแพดตรงนี้หรือถ้าไม่สะดวกไม่ถนัดมีปุ่มควบคุมในส่วนของวิทยุอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะครับใช้มือซ้ายมือเดียวก็ได้ครับในการคอนโทรลวิทยุนี่ฮะปรับขึ้นได้หมดนะครับอันนี้เพิ่มระดับเสียงนี่นะครับเสียงเพาะไหมก็เพาะนะแต่เดี๋ยวมาฟังเสียงผมกันก่อนในส่วนของมีเดียก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะจะเป็น FM หรือว่าบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อปลั๊กได้นะครับเชื่อมต่อมันจะมีปลั๊กอยู่นี่ฮะปลั๊กจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาสายเสียบเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ Apple CarPlay นะครับได้ทั้งคู่นะฮะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับอ่ะมาว่ากันต่อเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เราไปถึงพอเอ่ยถึงเกียร์ปุ๊บก็ต้องบอกว่าขอเล่าไปถึงในส่วนของการขับเคลื่อนทั้งหมดเลยทีเดียวในรวดเดียวคือคันนี้ผมขับมาทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับคือออกต่างจังหวัดง่ายๆว่า600กว่าโลก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แต่ผมไม่ได้ไปถึงเชียงใหม่นะผมก็อยู่รอบๆละแวกกรุงเทพแล้วก็ไปตามจังหวัดง่ายๆว่าไปสระบุรีครับไปกับๆวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยครับความเร็วที่ใช้นะครับส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็มีบ้างที่120คือไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นรถที่บอกเลยว่าผมชอบที่สุดในส่วนของช่วงล่างและช่วงล่างนี้เองที่ทำให้ผมฟันธงไปว่ามันยังคงน่าสนใจแม้จะมีราคาถึง2ล้านกลางๆแบบนี้นะครับคู่แข่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ยุโรปต้องบอกงี้เลยนี่คือข้ามขั้นจากแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่มาเจอกับคู่แข่งที่อยู่ในแบรนด์ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW หรือ Mercedes-BenzAudi นะครับตัวนี้สู้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากครับต้องมาลองขับเองคุณฟังผมแล้วอาจจะดูเหมือนผมโม้แต่ถ้าคุณได้ไปลองขับ CHR หรือคุณเคยลองเบนซ์เคยลอง BM มาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเขาอย่าง GLA Mercedes GLA หรือ BMW X1 แล้วมาลองคันนี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าช่วงล่างของ Lexus นั้นมันนุ่มมันนิ่งแล้วมันเนียนนะครับเวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงๆคือต่ำกว่า120เนี่ยมันเนียนแบบสบายๆเลยยิ่งเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรอย่างงี้ไม่ค่อยน่าห่วงแต่ประการใดนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมขับได้คือ186กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับในที่ปิดนะยังคงความมั่นใจยังคงความอุ่นใจได้ความเร็วสูงๆขับได้ไม่มีปัญหาจะมีเสียงลมที่ปะทะรถนะครับที่จะดังเข้ามารบกวนที่ความเร็วเกิน140แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณยังขับประมาณไม่เกิน120บอกเลยว่าความเงียบภายในห้องโดยสารคืออีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่า Lexus ทำได้ตัวเด่นมากถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างยุโรปด้วยกันไม่ใช่ยุโรปด้วยกันดิคู่แข่งจากค่ายยุโรปนั้นผมเชียร์ Lexus เลย Lexusมีห้องโดยสารที่เวลาขับเคลื่อนไปแล้วด้วยความเร็วต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเงียบมากนะครับ
โดยเฉพาะในส่วนของยางยางนี่ให้ Michelin Primacy SUV นะครับก็คือเป็นยางตัวท็อปสุดของตัว Michelin เลยนะครับฟังก์ชันมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างที่จัดมาให้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับทั้งในส่วนของเลน Keep Warning ก็คือถ้าเราขับออกนอกเลนแต่ว่าเส้นเลนจะต้องชัดนะครับก็จะมีตัวเตือนนะครับแล้วก็เปิดปิดได้นะครับง่ายๆว่าตรงนี้นะฮะแต่ว่าจะทำงานก็ต่อเมื่อความเร็วสูงกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เขาจะไม่ดึงกลับนะครับตัวเลน Keep ตัวนี้จะใช้แค่การสั่นนิดเดียวครับสั่นแบบผู้ดีฮะในขณะที่อีกจุดนึงที่น่าสนใจมากนั่นคือตัว Adaptive Cruise Controlเมื่อวานนี้ผมใช้งานอย่างเยอะมากครับมันเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่สะดวกสบายจริงๆทำให้เราผ่อนคลายขาคือเราไม่ต้องกดแช่กดค้างนานๆครับใช้ตัว Adaptive Cruise Control การทำงานของเขาก็คือง่ายว่าเขาจะขับตามคันหน้าถ้าคันหน้าช้าเขาก็จะช้าด้วยถ้าคันหน้าเร่งเขาก็จะเร่งตามขึ้นไปด้วยแต่ไม่เกินลิมิตที่เรากำหนดไว้โดยสามารถเซตได้ไปจนถึง120 130ก็เซตได้นะครับแต่อย่างว่าเมื่อวานนี้ผมขับไม่เกิน120เพราะฉะนั้นผมจะเซตสูงสุดที่ประมาณ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะขับแบบสบายๆหน่อยจะมีบางช่วงบางตอนที่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ควบคู่กับตัว Adaptive Cruise Control นั่นคือการเซตระยะตรงนี้ฮะซึ่งผมระยะที่เซตได้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ระยะคือใกล้กลางแล้วก็ห่างซึ่งถ้าคุณเซตไว้ห่างรถจะชะลอความเร็วค่อนข้างไวนะครับในขณะที่คุณเซตไว้ใกล้บางทีเฮ้ยทำไมยังเรายังรู้สึกว่ามันขับเต็มทำไมไม่ชะลอทำไมไม่ชะลอคือในความรู้สึกเราว่าเราถ้าเราขับเองเราจะชะลอแล้วแต่ตัวระบบ Adaptive Cruise Control ถ้าเราเซตไว้ใกล้มันจะยังไม่ชะลอจนกว่าจะถึงระยะของมันนะครับบางทีก็จะเบรกค่อนข้างหนักไปสักนิดนึงอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับตัว Adaptive Cruise Control ซึ่งคุณสามารถเซตระยะตรงนี้ได้ขึ้นอยู่กับการเซตตรงนี้นะครับอ่ะไปลองขับกันดูนะครับก็ออกตัวเป็นรถที่เป็นอีกหนึ่งคันที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมมากๆเพราะว่าเดิมอย่างที่ทุกคนเข้าใจผมเองก็เข้าใจเช่นเดียวกันว่าโครงสร้างพื้นฐานมาจากตัว CHR นะครับก็ง่ายๆว่ามาด้วยสถาปัตยกรรมเดียวกันนะครับ TNGA เหมือนกันนะครับมันจะดีกว่ากันได้อย่างไรสักแค่ไหนผมบอกได้เลยว่ามันดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับถ้าคุณได้ลองขับนี่นะฮะจุดแรกคือความนุ่มเงียบตรงนี้ฮะคือความแตกต่างจากการเป็น Toyota CHR ตัวนี้คือ Lexus ทำไมมันถึงแตกต่าง Lexus ง่ายๆว่าผมพูดย้ำเสมอเวลาที่รีวิวแบรนด์ของ Lexus คือ Lexus ทุกคนทราบดีว่ามันเกิดขึ้นจาก Toyota เป็นหนึ่งในสาขาหนึ่งของเป็นหนึ่งในแบรนด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้ Toyota เขาจะทำรถได้ดีกว่า Toyota หรอทำไมเขาจะทำไม่ได้เพราะว่าเขาคือถ้าคุณมองว่า Toyota ทำรถได้ดีเขาคือคนที่เก่งที่สุดของ Toyota และเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดเท่าที่ Toyota จะหาได้มาทำLexus ง่ายๆว่าคนที่เก่งที่สุดฝีมือที่พัฒนาดีที่สุดอุปกรณ์ที่ดีที่สุดชิ้นส่วนที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่กับ Lexus นะครับง่ายๆว่ามันถึงได้มีความแตกต่างจาก Toyota นี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองระบบตัว Adaptive Cruise Control นะครับนี่ฮะก็เซตง่ายๆแค่นี้ครับเขาก็จะขับตามคันหน้าตอนนี้เซตอัพอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะฮะเซตเพิ่มก็กดเพิ่มก็แค่แตะปุ่มบวกตรงนี้นะครับนี่ฮะมีรถตัดหน้าระบบ Adaptive Cruise Control นั้นทำงานด้วยการใช้เรดาร์นะครับถ้าเจอรถตัดหน้าแบบนี้บางทีเขาจะดีเทคไม่ทันนะครับยังไงต้องควบคุมด้วยตัวเองด้วยนะฮะแล้วถ้าเราแตะเบรกปุ๊บแตะเบรกทันทีนะฮะถ้าเราแตะเบรกเมื่อไหร่แล้วตัวระบบของ Cruise Control นั้นจะหยุดการทำงานทันทีนะครับมาเซตกันต่อมาในเมืองใช้ Adaptive Show เลยนี่ครับผมเซตไว้ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเอาเท้าหลบไว้อย่างนี้ดูนะครับ
ซตไว้เยอะๆดีกว่านี่เซตไว้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอมีคันหน้าอยู่คันหน้าวิ่งช้าเขาก็จะวิ่งช้าตามคันหน้าแล้วดูนะฮะเพราะถ้าคันหน้าหายไปเลนโล่งปุ๊บเขาก็จะเร่งความเร็วขึ้นตอนนี้อยู่ที่40แล้วพอเจอพอมีคันหน้าปั๊บเขาก็จะชะลอให้นี่คือผมใช้ Adaptive Cruise Control นะนี่นะเท้าอยู่นี่หมดเลยนะครับเอาเท้าหลบมาหมดนะฮะไม่แตะเบรกไม่แตะคันเร่งนะครับนี่ใช้งานในเมืองโชว์ให้ดูเลยนะครับนี่ฮะแล้วถ้ามาอยู่ใกล้ๆเห็นไหมชะลอจนถึง20นี่คือใช้ Adaptive Cruise Control นะครับนี่ฮะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเพราะความเร็วมันต่ำเกินมันก็จะหลุดเราก็ต้องมาควบคุมการทำงานต่อครับเอานะฮะง่ายๆครับแล้วสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับก็ใช้ได้ครับใช้ทั้งแต่มันเหมาะกับการใช้งานนอกเมืองมากกว่านะครับในการเดินทางทางยาวๆถ้าอยู่ในเมืองนั้นก็ควบคุมเองดีกว่านะครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับความเงียบภายในห้องโดยสารคือสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับเจ้าตัว Lexus UX นะครับแล้วก็ตอนที่เราเปิดไปตัวเลขอัตราการบรรทุกน้ำมันอยู่ที่ 5.6 ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 5.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตร 5.7 ลิตรก็คำนวณออกมาคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณ17กว่าๆนะครับ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คือจากระยะทางทั้งหมดที่วิ่งไป 658.9 กิโลเมตรนะครับก็ในแง่ของการทำงานของระบบไฮบริดซึ่งทำให้ตัวเลขอัตราการบรรทุกน้ำมันนั้นดีแบบนี้เป็นผลมาจากตัวระบบไฮบริดเจเนอเรชันที่4ซึ่งจะดึงกำลังจากแบตเตอรี่มาใช้งานในลักษณะของการที่ไม่ดึงจนหมดแล้วก็ไม่เติมจนสุดฟังดูอาจจะไม่เข้าใจเอาอธิบายง่ายๆแบตเตอรี่มี8ขีดนะครับเขาจะดึงกำลังมาใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่มาจนถึงขีดที่6หรือขีดที่7นะครับขีดที่6ขีดที่7เมื่อไหร่เขาจะใช้กำลังจากแบตเตอรี่แล้วก็ขับเครื่องด้วยแบตเตอรี่ล้วนๆใน EV โหมดตรงนี้นะฮะใน EV โหมดมาจนถึงเมื่อแบตเตอรี่เหลืออยู่2ขีดเขาจะไม่ใช้จนหมดนะครับเขาจะใช้มาจนถึงแค่2ขีดนะครับเหลือ2ขีดเมื่อไรก็ตามเขาจะตัดการทำงานของ EV โหมดหันมาใช้กำลังจากเครื่องยนต์แทนนะครับแล้วก็ง่ายๆว่าทุกครั้งที่เราเบรกทุกครั้งที่เกิดการชะลอตัวทุกครั้งที่ถอนคันเร่งก็จะมีการชาร์จไฟเติมเข้าไปพอชาร์จไฟเติมเข้าไปถึงจุดหนึ่งไม่เกิน6เขาก็จะดึงกลับมาง่ายๆว่าแทนที่แก๊ปมันจะกว้างกับกลายเป็นแก๊ปมันจะแคบเพื่ออะไรครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะทำให้การใช้งานของตัวมอเตอร์ทำงานมากขึ้นนะครับก็ง่ายๆว่าใช้กำลังไฟในการขับเคลื่อนรถเพื่อลดภาระของการใช้กำลังจากเครื่องยนต์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะการออกตัวนั้นจะออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเพราะฉะนั้นเราก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับพอความเร็วซึ่งตัวนี้ความเร็วสูงสุดของการขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั่นก็คือ120กิโลเมตรตามสเปคนะแต่เท่าที่ผมได้ลองมาเนี่ย60-70ล้วนๆยังเป็นไฟฟ้าล้วนได้นะครับยังไม่ได้ลองไปจนถึง120นะครับถึงตรงนี้ต้องบอกว่าด้วยเงินค่าตัวที่ตัวเริ่มต้นนะครับ 2,490,000 บาทขณะที่ตัวที่ผมขับอยู่นี้เป็นตัวกลางนะครับ 2,690,000 บาท2ตัวนี้ผมมองว่าคุ้มอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ตัวท็อปสุดนะครับเป็นเวอร์ชั่น F Sport ราคาอยู่ที่ 3,620,000 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็แพงขึ้นมาอีกล้านหนึ่งตัวนั้นต้องเป็นคนที่ใจรักจริงมากๆครับถามว่าทำไมตัวนั้นราคาถึงกระโดดไปขนาดนั้นความแตกต่างอยู่ตรงไหนจุดใหญ่ใจความคงอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนครับอย่างคันนี้รุ่นราคา2.4 ล้านกับ2.6 ล้านเนี่ยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับในขณะที่ตัวรุ่น F Sport นั้นจะเป็นตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็แน่นอนฮะทำให้มันมีราคาสูงกว่ารวมถึงการใส่ชุดแต่งสไตล์ F Sport แน่นอนว่าความแรงก็จะมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะตัวนี้อัตราเร่งดีมากเดี๋ยวออกตัวให้ดูเนี่ยฮะ
มีแรงดึงแต่ไม่ถึงกับหลังติดเบาะนะแต่มีแรงดึงอย่างชัดเจนออกมานะครับนี่ฮะขึ้นเร็วมากครับพอรถลอยลำแล้วนี่เอาเป็นว่าเร็วกว่า Toyota CHR อย่างแน่นอนอัตราเร่งของเขา0ถึง100ระบุตามสเปคอยู่ที่ 8.5 วินาทีนะครับก็เรียกได้ว่าน้องๆรถสปอร์ตเราดีๆนี่เองนะครับ 8.5 วินะครับสำหรับรถที่เป็น SUV ไซส์นี้ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวนะครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวเอาล่ะพอสมควรแก่เวลาครับสำหรับเจ้า UX ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่เป็นสาวก Lexus คนที่อยากได้SUV ไซส์เล็กนะต้องบอกงี้ก่อนตัวนี้คือเล็กนะแน่นอนข้อดีของเขาคือคล่องตัวในเมืองแต่ถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดถามว่าได้ไหมได้มากผมไปได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องกังวลแต่ประการใดแต่อย่างว่าถ้าเราเป็นคนซื้อเองบางทีเราก็ยังอยากได้รถใหญ่กับราคาขนาดนี้แต่ตรงนี้สำหรับคนที่อยากได้รถเล็กใช้งานในเมืองนะครับออกต่างจังหวัดได้อย่างอุ่นใจมั่นใจสบายใจภายใต้แบรนด์ Lexus UX เป็นตัวเลือกที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็2.6 ล้านคุ้มครับกับเงินที่จ่ายไปวัสดุภายในที่ได้การดูแลการซ่อมบำรุงซึ่งต้องบอกว่าคนที่ใช้ Lexus ทุกคนยังคงหันมาคบกับ Lexus เพราะว่าเขาไม่จุกจิกเขาซ่อมง่ายเขาเสียถ้าอะไรก็ตามที่เสียซ่อมแล้วจบครับแล้วมันไม่ค่อยเสียด้วยที่สำคัญคือมันไม่ค่อยเสียตรงนี้แหละที่ทำให้ใครก็ตามที่เคยใช้ Lexus แล้วก็ยังคงใช้ Lexus อยู่ตัวเลือกนี้2ล้านกลางๆผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียได้เงินอ่ะถ้าคุณได้ลองจ่ายตังค์แล้วก็เอามาลองขับอ่ะมันต้องลองขับอ่ะถ้าไม่ขับแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะไม่รู้เลยว่ามันรู้สึกเป็นอย่างไรทำไมมันถึงแตกต่างนะครับบอกเลยว่ามันต่างจริงๆมันต่างจากตัว CHR มากๆคือเข้ามาลองแล้วจะรู้เลยว่าเหนือกว่าที่เราคาดหมายเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับตัวนี้ 2,690,000 บาทก็ฟันธงแบบไม่ต้องกลัวหน้าแตกคุ้มฮะ 2,600,000 ซื้อได้เลยสำหรับคนที่ชอบ Lexus นะครับต้องแบรนด์นี้เลยนะมันมากับคนที่มีความจงรักภักดีในแบรนด์นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันสู้กับแบรนด์ยุโรปได้อย่างไม่น้อยหน้าจริงๆครับในแง่ฟีลลิ่งของการขับโดยส่วนตัวผมชอบมากกว่าด้วยเพราะความเป็นไฮบริดได้ทั้งความประหยัดช่วงล่างก็นุ่มนวลนี่นะฮะนี่คือถนนหนึ่งในถนนแถวบ้านผมที่เต็มไปด้วยฝาท่อเต็มไปด้วยรอยปูป่านะครับมันก็ยังนิ่งถ้าเป็นอื่นๆนี่คือเจอแรงสะเทือนกันสนุกสนานแล้วครับเนี่ยฮะอันนี้ยังแบบเล็กน้อยมากครับยังรู้สึกได้ให้ความรู้สึกที่ว่าค่อนข้างนุ่มนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ย2.6 ล้านที่คุณจ่ายเนี่ยมันคุ้มเพราะว่ามาได้มาลองนั่งแล้วคุณจะรู้สึกได้แบบที่ผมรู้สึกแบบนี้ครับขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ